สวัสดีครับพอเรานำสื่อมาวางร้อยเรียงบนแทร็กเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะมีการใส่รูปแบบการเปลี่ยนของภาพหรือการแสดงภาพด้วยTransition ดูนะครับโดยคลิกที่แท็บTransition นะครับจากนั้นก็เลือกนะครับรูปแบบที่เราต้องการนะครับเช่นผมจะเลือกจาก Fade นะครับลาก Fade นะครับมาวางซ้อนทับภาพนะครับตัวอย่างนะครับผมจะให้มันเริ่มจากวินาทีที่1นะครับแล้วก็สามารถขยายคำสั่งของเฟดได้นะครับเราขยายเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่เอาก็คลิกขวาแล้วก็รีมูฟออกนะครับลองใหม่นะครับผมจากนั้นลองกดเพลย์ดูนะครับจะสังเกตว่าภาพยังไม่โชว์นะครับค่อยๆเฟดชัดขึ้นนะครับนี่ตัวอย่างนะครับลองเปลี่ยนใหม่นะครับขยับเพลย์เฮดไปวินาทีที่1นะครับคลิกขวานะครับเลือกรีเวิร์ดนะครับเลือกรีเวิร์ดทรานซิชันนะครับเพลย์ใหม่นะครับผลลัพธ์จะตรงกันข้ามกับเมื่อสักครู่นะครับผมอันนี้เราก็ลองปรับดูได้เลยนะครับว่าเราจะเลือกรูปแบบการนำเสนอแบบไหนนะครับทำซ้ำนะครับกับภาพอื่นๆได้เลยนะครับ